สายแรกเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์คะพอดีติดสีตังอยู่ 13.7 แล้ววันนี้ลงมาซื้อถั่วได้ยังคะ 13.7 เดี๋ยวก่อนตอนซื้อต้องการอะไร 13.7 ก็ลงทุนได้ประมาณ2เดือนนะคะอาจารย์ 13.7 ลงทุนได้2เดือนแล้วคือเก็งกำไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะประมาณนี่ติดมานานยังครับเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะไม่รู้นะผมกลับคิดตรงข้ามนะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะฮะขอบคุณค่ะคือเราซื้อตอน 13.7 เพื่อต้องการเก็งกำไรตอนนี้ลงมา 13.1 มันผิดอยู่แล้วฮะถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เพิ่มผมจะรอดูว่ามันหลุด13หรือเปล่าถ้าหลุด13ผมถอยฮะคือถ้าเกิดมันไม่หลุด13เวลามันขึ้นเนี่ย 13.7 เราหลุดอยู่แล้วฮะเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงถัวฮะนะครับคือต้องเข้าใจหลักการถัวเฉลี่ยก่อนหลักการถัวเฉลี่ยในความคิดผมนะหุ้นต้องเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะไม่ใช่ถัวเฉลี่ยห่างกัน 2% อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์จะถัวเฉลี่ยเพราะเวลาหุ้นขึ้นหุ้นลงมันจะเกิน 2% ครับอันที่2ต้องถัวเฉลี่ยในน้ำหนักที่เราเชื่อว่ามันต้องไม่ลงแล้วนะครับเช่นเคยติดไว้100นึงแล้วลงมา50บาทนะครับโอกาสที่50บาทจะขึ้นไป100มันยากเพราะมันขึ้น 100% ฮะเราต้องถัวเฉลี่ยเพื่อให้ต้นทุนมัน75บาทมันจึงมีโอกาสขึ้นไปจาก50บาทไป75บาทเพราะมันขึ้นแค่ 50%ตามทันนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าหลักการถัวเฉลี่ยมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าสายมีไหมฮะยังไม่มีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ